ท่านผู้ชมว่ากันต่ออีกมีเรื่องซึ่งอันนี้ที่เชียงใหม่เก๋งพุ่งชมร์ไซค์นมจอดติดไฟแดงอยู่ภาพน่ากลัวช่นิีหนึ่งเราพอเจนเอาพอที่จะดูได้นะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมนี่ประมาณตีหนึ่งค่ะกล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองแม่โจ้บริเวณสามแยกหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้บันทึกภาพไว้ได้นะคะผู้ชมก็จะเห็นว่ารถคันนี้พุ่งชนมอเตอร์ไซค์อย่าง<อ>แรง แล้วตัวเองก็ตามไปด้วยนั่นนะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพุ่งข้ามถนนสี่เลนไปชนกับร้านค้านะคะส่วนรถคันนี้ก็พุ่งไปชนประตูร้านค้าฝั่งตรงข้ามแล้วไปนิ่งสนิทอยู่ตรงนั้นแล้วในเวลาต่อมาคนขับรถยนต์ถอยรถออกมาแล้วขับหนีไปเลยค่ะอะผมขอดูอีกทีขอภัยท่านผู้ชมนะแล้วขับหนีเลยขับหนีทั้งทั้งที่คนเจ็บก็คือฝั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขานอนอยู่ค่ะอายุ สิบแปปีเป็นผู้หญิงครับทูชอมะบาดเจ็บอขอขอพภัอีกเคสหนึ่งค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นนมผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุประมาณ20กว่าปีนะคะแล้วก็เป็นนักฟุตบอลลีกจะลงแข่งขันนะสุดท้ายคือวันนี้ด้วยวันที่5กรกฎาค่ะและในเวลาต่อมาหลังจากบาดเจ็บทนบูชมฮะเสียชีวิตค่ะ ชื่อคุณพันธ์อายุประมาณ20กว<ช>่าปีเป็นชาวแ<อ>ม่ริมเป็นนักฟุตบอลลีกจะลงแข่งวันนี้แต่ต่อมาคนขับรถก็เข้ามอบตัวใช่ไหมอ้างว่าก้มเก็บมือถือตอนที่ขับแล้วก็กราบขอโทษบอกจะรับผิดชอบเยียวยาเต็มที่โอ้โหนี่มันต้องคิดในมุมไหนรู้ไหมน้องใบถ้าเป็นเราขี K ่มอเตอร์ไซค์หรือแม้กระทั่งซ้อมมอเตอร์ไซค์ไปจอดติดไฟแดงอยู่ค่ะตมไปเลยนะะค่ะ แสดงความเสียใจจริงจริง。